วัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลามาเจอกับเรา2คนเช่นเคยนะคะแนนกับพี่เมธแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับ Home Buyers Review นะคะซึ่งวันนี้บอกเลยค่ะว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับโซนที่เรียกว่ามีบ้านจัดสรรมีที่อยู่อาศัยเป็นโซนสำคัญในย่านบางใหญ่เลยค่ะบางใหญ่เนี่ยเรียกว่าเป็นเมืองหลวงของกรุงเทพฝั่งตะวันตกทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าบางใหญ่ปัจจุบันนี้เป็นศูนย์กลางความเจริญไม่ว่าจะเป็นการค้าธุรกิจแล้วก็ที่อยู่อาศัยเราจะเห็นเลยว่าบางใหญ่ปัจจุบันนี้มีอะไรมีห้างสรรพสินค้าใหญ่มากมีเซ็นทรัลเวสเกตใหญ่มากมีสถานีรถไฟฟ้าต้นทางสายสีม่วงอยู่ที่นี่มีทางด่วนใช่แล้วนะคะซึ่งสำหรับโครงการของเราวันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในโซนนี้แหละค่ะมีชื่อว่า The Prime ชัยพฤกษ์วงแหวนรอบนอกนั่นเองแต่บอกเลยว่าเขาโดดเด่นตั้งแต่เรื่องของโลเคชั่นเลยโลเคชั่นของโครงการนี้อยู่ตรงไหนพี่เมธโครงการนี้ติดถนนบางกรวยไซน้อยแล้วก็ตำแหน่งที่ตั้งโครงการมาถึงปากทางถนนบางกรวยไซน้อยที่เชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยไม่ไกลเลยครับรถประมาณสัก10นาทีประมาณสัก7กิโลได้ถ้าจะไม่ใช้รถเนี่ยก็สามารถที่จะขับรถไปสายในต้นทางคลองบางไผ่สายสีม่วงเนี่ยเพราะตรงนั้นมีอาคารจอดรถขนาดใหญ่ก็จอดรถที่อาคารจอดรถแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าชิวๆเข้าไปในเมืองสบายๆ สะดวกมากเรียกว่าจะเข้าเมืองออกเมืองนี่ก็มีเส้นทางให้เลือกเยอะจริงๆจะบอกว่านอกเหนือจากขับรถแล้วก็นอกเหนือจากรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเขาก็มีพร้อมนะอย่างออกไปจากโครงการเนี่ยไม่ไกลก็จะมีป้ายรถเมล์แล้วก็มีรถตู้วิ่งผ่านด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดเรื่องของการเดินทางด้วยรถยนต์หน่อยดีกว่าเมธว่าถ้าสมมติจะมาตรงนี้เนี่ยวิ่งเส้นไหนยังไงบ้างที่สามารถจะใช้ทางด่วนเลยแล้วก็มีทางเลือก2ทางคือทางด่วนเราใช้ขั้นที่2เนี่ยมาลงที่งามวงวานแล้วก็เชื่อมต่อระหว่างที่เบรกแล้ววิ่งมาที่ในส่วนของบางใหญ่ได้อันนี้ทางนึงอีกทางนึงเนี่ยเราใช้ส่วนต่อขยายมาลงกาญจนาภิเษกแล้วก็วิ่งตรงมาบางใหญ่ได้เหมือนกันจากตรงบางใหญ่เนี่ยพอเราวิ่งเลยจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงของบางไผ่เนี่ยมาไม่ไกลเนี่ยก็จะเห็นถนนบางกรวยไซน้อยจากนั้นเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาวิ่งมาอีกประมาณสัก10นาทีเท่านั้นแหละโครงการอยู่ซ้ายมือเห็นชัดเจนเลยใช่แล้วจะบอกว่าโซนนี้นะคะเป็นโซนโปรดของแนนนะพี่เมธเพราะว่าปกติแนนอยู่ปากเกร็ดแต่ก็จะชอบขับมาโซนเนี้ยโซนราชพฤกษ์โซนชัยพฤกษ์เนี่ยเพราะว่าโซนนี้แหล่งช้อปปิ้งแหล่งกินแหล่งอะไรต่างๆเยอะมากๆนะคะเอาอย่างว่าถ้าสะดวกนะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยก็ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ออกไปจากโครงการนิดเดียวถึงเลยแล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่าซื้อของสดก็มีตลาดบางใหญ่ใหญ่โตโอฬารหรือว่าถ้าอยากจะเดินห้างไปนี่เลยเซ็นทรัลเวสเกตที่เดียวใหญ่ยักษ์อลังการซึ่งในเซ็นทรัลเวสเกตก็จะมีอีเกียบางใหญ่ด้วยแล้วก็นอกจากนี้พวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนี่มีเรียงเลยนะเกี่ยวกับการแต่งบ้านมีอินเด็กซ์มีไทยวัสดุมีโฮมโปรหรือว่าถ้าจะเป็นพวกซูเปอร์สโตร์นะคะใกล้ๆตรงนี้เลยไม่ถึง10นาทีก็จะมีทั้ง Big C แมคโคร Lotus ครบเลยโซนนี้เป็นโซนที่มีหมู่บ้านจัดสรรเยอะเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องโรงเรียนมีตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมไปจนทั่งมัธยมเลยโรงเรียนแรกดังมากในย่านนี้ก็คือโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศไซน้อยพิทยาคารโรงเรียนที่2คือโรงเรียนมารีวิทย์เซนต์มารีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดังเหมือนกันในย่านนี้อีกโรงเรียนหนึ่งก็คือโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ส่วนโรงพยาบาลย่านนี้เนี่ยถ้าออกจากโครงการแล้วเราไม่เข้าเมืองเนี่ยเราไปทางไซน้อยเนี่ยก็มีโรงพยาบาลไซน้อยซึ่งฉุกเฉินจริงๆเนี่ยก็ไปได้แต่ว่าถ้าใครอยากได้บริการแบบระดับอินเตอร์หน่อยเนี่ยก็ตรงบางใหญ่เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศรเพราะนั้นสะดวกมากครับเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้มาทำความรู้จักกับรายละเอียดของโครงการเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจะชิลนิดนึงนะเราจะต้องชิลๆนิดนึงเพราะตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ Clubhouse ของโครงการนะคะวันนี้กับ The Prime ชัยพฤกษ์วงแหวนรอบนอกค่ะซึ่งจริงๆแล้วสำหรับโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการของบ้านเดี่ยวทั้งโครงการเลยนะคะลงบนที่ดินเนี่ย23ไร่จะมีบ้านเดี่ยวอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยคือ121ยูนิตแน่นอนถ้าเป็นบ้านเดี่ยวก็ลงบนที่ดินเริ่มต้นคือ50ตารางวานะคะแต่ว่าบ้านของเขาเนี่ยจริงๆแล้วจะมีให้เลือก2ไทป์ไทป์แรกเนี่ยมีชื่อว่า Prime Circle ถ้า Prime Circle เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่136ตารางเมตรแล้วก็ถ้าอีกแบบนึงเนี่ยจะชื่อว่า Prime Space ชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่าเน้นเรื่องของ Space พื้นที่ใช้สอยจะใหญ่หน่อยอยู่ที่188ตารางเมตรแต่ว่าทั้ง2ไทป์เนี่ยฟังก์ชันเหมือนกันก็คือจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้2คันซึ่งสําหรับโครงการวันนี้ของเราเนี่ยค่ะก็พัฒนาโดยบริษัทบูงาแอสเซทจำกัดค่ะทีนี้มาดูในแง่ของเลเยอร์ก่อนที่เราจะเข้าไปดูตัวบ้านกันครับคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นเลเยอร์ในฝันของคนที่อยากมีบ้านเลยเนื่องจากว่าตัวโครงการที่นี่นะครับเขามีถนนเมนเส้นเดียวจากด้านหน้าเข้ามาด้านหลัง
พราะนั้นบ้านทุกหลังของโครงการนี้เนี่ยอยู่บนถนนเมนซ้ายขวาเลยไม่มีถนนซอยแน่จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยเวลาซื้อบ้านเราจะต้องเลือกถนนเมนก่อนใช่ไหมเพราะว่าโป่งโล่งแล้วก็สะดวกสบายในการเข้าออกบ้านที่นี่ทุกหลังอยู่บนถนนเมนสะดวกมากจริงๆแล้วก็จะบอกว่าในส่วนของพื้นที่ใช้สอยพื้นที่ส่วนกลางนะคะเขาก็จัดไว้ตรงกึ่งกลางของโครงการเลยนะคือไม่ว่าจะอยู่โซนหน้าหรือโซนหลังก็สามารถเข้าถึงได้เท่ากันเลยก็อย่างตรงที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยแหละค่ะก็จะเห็นนะคะว่าด้านหลังเขาก็สร้างเป็นอาคารคลับเฮาส์2ชั้นสวยๆแบบนี้เลยชั้นบนเนี่ยก็จะเป็นส่วนของฟิตเนสนะคะที่แบบปั่นจักรยานไปวิ่งไปก็ชมวิวสระว่ายน้ำวิวสนามได้ข้างล่างนี่ก็เป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือนะคะดีไซน์เป็น Infinity Edge Pool แล้วก็ขนาด6x15 เมตรก็ขนาดกำลังสวยเลยมีสนามเด็กเล่นให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สูดโอโซนกันให้เต็มปอดด้วยในแง่ของการดูแลรักษาความปลอดภัยกันบ้างคุณผู้ชมตัวรั้วโครงการเนี่ยจะเป็นคอนกรีตสูง2.60 เซนแล้วก็จะมีตัวของเป็นเหล็กกันปีนอีก30 เซนเพราะนั้นรวมแล้วเนี่ยคือ2.90 เมตรเป็นมาตรฐานบ้านในระดับที่หรูเลยในส่วนของการควบคุมการเข้าออกเขาก็จะมีคีย์การ์ดแอคเซสสำหรับลูกบ้านแล้วพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็จะมีกล้อง CCTV ตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็ด้านในจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าที่รอพอตรวจตาตลอด24 ชั่วโมงซึ่งด้วยเลเยอร์ที่วางบ้านตลอดถนนเมนเนี้ยการดูแลรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ง่ายโอ้โหใหญ่โตโอฬารอลังการใหญ่มากนะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือบ้านตัวอย่างที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะข้างหลังนี้ก็คือบ้านแบบที่ชื่อว่า Prime Space ก็คือเป็นหลังใหญ่ของโครงการนี้นะคะที่เขาจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่มากถึง188 ตารางเมตรทีเดียวแล้วก็ฟังก์ชันก็จะเป็น4 ห้องนอน3 ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2 คันค่ะซึ่งจะบอกว่าความเก๋นะคะของ Prime Space เนี่ยถึงแม้ว่าพื้นที่จะใหญ่กว่า Prime Circle เยอะมากๆนะแต่ว่าสามารถลงที่ดินเนี่ยในไซส์เริ่มต้นเท่ากันเลยก็คือ50 ตารางวาเหมือนกันทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนที่เป็นวัยรุ่นหน่อยแต่ว่ามีลุคหรือกลิ่นอายของความลักชัวรี่อยู่ก็คือว่าเขาใช้โทนสีที่เป็นสีเทาเข้มด้านชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะเป็นเทาอ่อนเพื่อจะมีความเฉดของความทันสมัยแล้วก็เดินขอบด้วยเส้นสายสีขาวซึ่งมันก็จะขับความเป็นโมเดิร์นที่ดูหรูหราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันไปเลยครับผมโอ้ my god ใหญ่โตโอฬารอะไรขนาดนี้โอ้โหนี่คือ188 ตารางเมตรงงมากโอ้โหใหญ่โตคือแบบเรารู้สึกว่ามันแบบทั้งกว้างทั้งสูงทั้งอะไรไปหมดเลยอะที่สำคัญเนี่ยบ้านเขาแอบมีการใส่ดีเทลให้เหมาะกับคนยุคใหม่ด้วยเขาใส่ฟังก์ชันในส่วนของสมาร์ทโฮมก็คือว่าในส่วนของการเข้าออกบ้านเนี่ยค่ะเขาก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยส่วนตัวในทุกยูนิตจะมีแมกเนติกเซนเซอร์ควบคุมสมมติกรณีที่บุคคลภายนอกบุคคลต้องสงสัยเข้าออกโดยเราไม่ได้เชื้อเชิญอย่างเงี้ยมันก็จะมีการสั่งเตือนไปเจ้าของผ่านแอปพลิเคชันว่ามีบุคคลไม่พึงประสงค์เข้ามาอย่างนี้แล้วก็นอกจากนี้ตัวแอปเนี่ยเขาก็ยังสามารถสั่งการพวกระบบควบคุมแสงสว่างในส่วนสำคัญอย่างเช่นในโถงบ้านอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่จอดรถสามารถสั่งการเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้เลยด้วยคุณผู้ชมครับสำหรับบ้านหลังนี้ความรู้สึกแรกที่เราเข้ามาเลยก็คือความโปร่งโล่งใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งประกอบด้วยเรื่อง2 เรื่องก็คือเรื่องแรกก่อนก็คือช่องแสงตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ไปด้านหลังคือช่องแสงเขาเยอะมาก floor to ceiling ของที่นี่แนนก็คือ2.95 เมตรซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นบ้านตัวอย่างแต่ว่าบ้านจริงๆที่เขาทำเนี่ยเขาก็ดรอปให้แบบนี้ด้วยนะแนนเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีเหลือบไฟแค่นั้นเองแต่ว่าลูกค้าก็ได้ feeling ของความสูงแบบนี้ในส่วนของ living ถัดจากในส่วนของ living ซึ่งกว้างมากนะไปข้างหลังนู่นไกลๆโอ้ไกลมากตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนของรับประทานอาหารรับประทานอาหารจากตรงนี้เนี่ยสิ่งที่โครงการตั้งใจทำไว้ให้อีกอย่างนึงก็คือตรงด้านหลังของแนนใช่เนี่ยนั้นชอบมากเลยก็คือว่าเขาทำเป็นฟังก์ชันของประตูกระจกบานใหญ่ประตูกระจกบานใหญ่เรียกว่าสูงมากนึกสภาพไหมนึกภาพเวลาแบบเราตอนเย็นกินข้าวกินข้าวอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะแบบหันไปเทควิวสวนเดินเล่นต่างๆหรือว่าบางคนเนี่ยชอบทำบ่อปลาคาร์ฟอะไรเงี้ยก็เปิดเทควิวได้สบายๆถัดออกมาจากส่วนของนั่งเล่นแล้วก็รับประทานอาหารก็คือโซนนี้ซึ่งไซซิ่งของครัวเนี่ยก็คือถือว่ากำลังดีเลยนะสำหรับคนที่ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวนะคะก็เนี่ยสามารถบิวทั้งแถบด้านนี้ได้เลยซึ่งพอความที่ floor to ceiling สูงเนี่ยมันเลยทำให้ช่องเก็บของเคาน์เตอร์เนี่ยจริงๆแค่ด้านเดียวก็อิ่มพอแล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยสมมติว่าถ้าอยากให้เป็นส่วนตัวมากๆเลยเนี่ยก็สามารถจะ
ไปทำเองเป็นเฟรมกระจกกั้นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นส่วนของพับบิกก็คือรับแขกรับประทานอาหารแล้วก็ส่วนเซอร์วิสเนี่ยกั้นเลยหรือจะกั้นตรงนี้ก็ได้บ้านหลังนี้มีจุดเด่นสุดๆก็คือห้องนี้ครับคุณผู้ชมมาค่ะห้องนี้คือห้องนอน4ที่เราบอกคุณผู้ชมไว้น่ารักว่าสำหรับคุณผู้ชมที่ครอบครัวใหญ่แล้วก็มีผู้ใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยห้องนี้ก็คือเป็นห้องนอน4ตำแหน่งที่แนนอยู่ตรงเนี้ยสะดวกมากเพราะสมมติถ้าเรามีคุณแม่คุณพ่ออยู่ด้วยแล้วเขานอนจริงๆไม่ได้แบบนอนแค่วันสองวันคุณแม่ก็จะยึดโซนนี้เลยรับประทานเนี่ยทำอาหารเสร็จแล้วแล้วก็ห้องน้ำมันสะดวกมากใช่เนี่ยพอออกจากห้องมาปุ๊บก็จ่ายด้านข้างเข้าห้องน้ำได้เลยแล้วก็เป็นส่วนตัวสามารถจะเข้าออกทางโรงรถได้กรณีที่มีแขกมาโอ้นี่บันไดก็แข็งแรงนะโอ้ช่องแสงอีกแล้วใช่โครงการนี้ขยันให้ช่องแสงจริงตอนเดินขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมช่วงโถงบันไดตัวเนี้ยมันดูสั้นจังทั้งที่บ้านเนี่ยสูงมากเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะพอเดินขึ้นมาถึงชั้น2ถึงเกสเพราะว่าเขาแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งตรงนี้ข้างบนเนี่ยทำเป็นส่วนของชั้นลอยเดี๋ยวพี่ลงขึ้นไปเทสดูนะได้เหมาะกับพี่แม่นมากแม่นบอกเลยเพราะว่าชั้นลอยนั่งสมาธิใช่ไหมใช่เนี่ยพี่สูงเมตร71โอ้ยได้สบายเลยก็ยังไม่ติดศีรษะนะใช่เนี่ยแสดงว่าสูงสบายเลยใช่ซึ่งบริเวณชั้นลอยเนี่ยค่ะก็คือถ้าตามปกตินะอย่างถ้าโดยทั่วไปคนพุทธก็อาจจะทำเป็นห้องพระอะไรอย่างนี้เอาไว้ไหว้พระถือว่าเป็นความพิเศษอย่างนึงนะคะที่ทางโครงการเนี่ยเขาทำไว้ให้ส่วนของพื้นที่ชั้น2จริงๆเนี่ยเขาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนซึ่งก็จะมี3ห้องนอนด้วยกันมาสเตอร์เนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวแล้วก็ส่วนของห้องนอน2ห้องนอน3เนี่ยก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงกลางซึ่งก็จะใช้ร่วมกันมาสเตอร์เบดรูมของบ้านหลังนี้เขาดีไซน์ที่วางไว้ด้านหน้าทั้งหมดของบ้านเลยซึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันจะกว้างมากใหญ่มากจ่ายไปอีกมุมนึงนี่ไงแล้วเห็นไหมพอคราวนี้อีกครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยเขาก็คือแบ่งเป็นโซนของแอคทิวิตี้เลยใหญ่พอที่จะสามารถบิวเป็น walk-in closet ห้องใหญ่ได้เลยนะคะมีระเบียงด้วยสมมติใครชอบต้นไม้อย่างเงี้ยนะก็ปลูกได้ก็นี่ไงที่บอกให้มีสีเขียวเพิ่มเติมส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะมาในส่วนของสตูดิโอค่ะในแบบโพสหน่อยค่ะโพสหน่อยค่ะเช๊ไม่ใช่นี่คือห้องน้ำแต่ด้วยความที่แบบว่าพับฟลอร์ทูซิลลิ่งมันสูงมากความรู้สึกมันอยู่สตูดิโอใหญ่โตมากเลยส่วนช่องแสงก็ไม่ลืมเหมือนกันนะคะสำหรับห้องน้ำชั้นบนก็จะมีช่องแสงบานกระทุ้งบานใหญ่เลยให้ด้านข้างแบบนี้ด้วยชมบ้านกันไปจนจุใจแล้วนะคะมาถึงตอนนี้ได้เวลานำเสนอราคากันแล้วสำหรับโครงการวันนี้นะคะ The Prime ชัยพฤกษ์วงแหวนรอบนอกอย่างที่พี่เมธพยายามย้ำกับคุณผู้ชมมาตลอดเลยนะคะว่าราคาที่เนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วจะต้องตกใจเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะราคาของเขาเนี่ยในโครงการนี้เริ่มต้นที่ 3.99ถึง5ล้านบาทเท่านั้นเองและที่สำคัญนะคะสำหรับไซส์ใหญ่ที่เราบอกเนี่ยก็คือตัว Prime Space ที่มีพื้นที่ใช้สอยอิ่มถึง188ตารางเมตรเนี่ยนะคะเขาเริ่มต้นที่4ล้าน390,000บาทเท่านั้นแถมยังไม่พอเขายังมีโปรโมชั่นอื่นๆนะคะเตรียมไว้ให้ลูกบ้านเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีค่าส่วนกลางให้ไปเลย2ปีแล้วเขาบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยก็ยังจะมีโปรโมชั่นพิเศษประจำแต่ละเดือนให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจเนี่ยต้องแวะมาที่โครงการแล้วก็ลองสอบถามจากเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายขายในแต่ละช่วงเวลานั้นก็แล้วกันแต่แนะนำว่ายิ่งมาเร็วยิ่งดีเพราะว่าโครงการสวยๆทำเลสวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะหมดซะก่อนที่จะมาแล้วราคาแบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงแต่คุ้มขนาดไหนเดี๋ยวพี่เมธช่วยวิเคราะห์อีกทีนึงดีกว่าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นครอบครัวยุคใหม่แล้วก็ที่จะมีคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยฟังก์ชันแบบ4ห้องนอนแล้วมีห้องนอนล่างเนี่ยห้ามพลาดโครงการนี้เด็ดขาดครับเพราะว่าจุดเด่นของที่นี่เนี่ยเลเยอร์ของโครงการเนี่ยเป็นบ้านทุกหลังอยู่บนถนนเมนเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยอยู่อาศัยจะโปร่งโล่งสบายสะดวกสบายในการเข้าออกอีกเรื่องนึงก็คือว่าทำเลที่ตั้งโครงการนอกจากจะบางใหญ่เนี่ยไปสู่การความเจริญแล้วเนี่ยตัวโครงการเองก็อยู่บนถนนเมนเส้นบางกรวยไซน้อยเพราะนั้นสะดวกมากในการที่จะเข้าถึงเป็นถนนตัดใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางด่วนไม่ว่าจะเป็นตัวสถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ที่อยู่ตรงบางใหญ่รีบมาชมกันนะคะกับ The Prime ชัยพฤกษ์วงแหวนรอบนอกค่ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเราสองคนได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนคงต้องลาไปแล้วครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ